สวัสดีค่ะวันนี้มาสาธิตวิธีการใช้ไม้ตาลต้านตึงโดยกลุ่มจิตอาสาโรงเรียนคงคารามซึ่งไม้ตาลต้านตึงช่วยคลายกล้ามเนื้อส่วนต่างๆแล้วก็สามารถใช้ได้ทุกเพศทุกวัยค่ะเรามาเริ่มกันเลยค่ะท่าที่1 นั่งหลังตรงใช้ไม้ตาลพาดไหล่ดึงต้านแรงกันเพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อไหล่หลังและแขนท่าที่2 ใช้ไม้ตาลนวดดึงบริเวณเอวแก้ปวดหลังปวดเอวท่าที่3 นั่งเหยียดขาตรงวางส้นเท้าใส่ห่วงยางดึงไม้ตาลเข้าหาตัวท่าที่4 นอนราบกับพื้นยกขาที่ใช้ไม้ตาลขึ้น45องศาท่าที่5 นอนราบกับพื้นยกขาที่ใช้ไม้ตาลขึ้นให้สุดเท่าที่สามารถทำได้ท่าที่6 นอนคว่ำราบกับพื้นยกขาที่ใช้ไม้ตาลขึ้นแล้วดึงไม้ตาลเข้าหาตัวท่าที่7 ยืนยืดขาไปข้างหน้าเอาส้นเท้าใส่ห่วงยางดึงไม้ตาลเข้าหาตัวและนี่ก็เป็นวิธีการสาธิตการใช้ไม้ตาลต้านตึงโดยกลุ่มจิตอาสาโรงเรียนคงคารามขอบคุณค่ะ